ล้างเสนียดจันไรล้างซวยต่างๆก็ต้องมาเรียนที่นี่นะครับขาด4รูปนี้ไม่ได้เด็ดขาดก็คือจาดจงคงอีนะครับปัจจุบันนะมีราคานะครับเกิน30ล้านบาทเรายังอยู่กันที่คอนเทนต์5เกจิดังใน1จังหวัดนะครับและวันนี้ผมนำเกจิดังเมืองกรุงเก่าเมืองอยุธยามาฝากพี่ๆครับรูปที่1 นะครับหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาตินะครับหลวงพ่อกลั่นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเจ้าตำรับวิชาและเก้าเฮหรือแม้กระทั่งว่าสำนักวัดพระญาติเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสำนักที่ขึ้นชื่อมากนะครับเกจิเมืองอยุธยาหรือต่างเมืองเนี่ยต่างต้องเข้ามาเรียนนะครับทั้งในเรื่องของการรดน้ำมนต์นะครับนะล้างเสนียดจันไรล้างซวยต่างๆก็ต้องมาเรียนที่นี่นะครับวิชาณะเก้าเฮนะครับนั่นไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่ทำให้เหรียญนะครับพิมพ์ขอเบ็ดของหลวงพ่อกลั่นเนี่ยปัจจุบันนะมีราคานะครับเกิน30ล้านบาทไปแล้วนะครับนะรูปที่2นะครับไม่พูดไม่ได้เหมือนกันองค์นี้นะครับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนั่นเองนะครับหลวงพ่อปานเนี่ยท่านเป็นพระที่ต้องบอกว่าเป็นพระหมอยานะครับในสมัยที่ท่านยังอยู่เนี่ยชาวบ้านชาวช่องแถวนั้นนะครับก็ต้องไปให้ท่านรักษานะครับเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านก็จะทำผงพุทธคุณแล้วก็ทำน้ำมนต์เนี่ยรดให้นะครับทำให้ผงพุทธคุณที่อุดอยู่ในพระเครื่องเนื้อดินของท่านเนี่ยมันจะอุดอยู่ที่จุกนะครับผงเนี่ยได้หายได้ถูกควักไปกินไปใช้เป็นยาทาอะไรกันอย่างแพร่หลายมากมายนะครับปัจจุบันเนี่ยพระที่ไม่มีผงอุดเนี่ยต้องบอกว่าเยอะนะครับเยอะมากๆและพระเครื่องของท่านเนี่ยก็จะบอกว่าแทบจะมีอยู่อย่างเดียวที่เราเห็นนะครับอาจจะเป็นพิมพ์โบราณที่แยกแยะได้นะครับหรือเป็นพิมพ์มาตรฐานปกติเนี่ยเป็นนักสัตว์ทั้งหมด6อย่างเป็นเนื้อดินและอุดผงพุทธคุณด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแต่ต้องบอกว่าราคาเล่นหาไม่ใช่ธรรมดาครับเพราะว่าพิมพ์นิยมเนี่ยก็ปาไป 2-3 ล้านบาทนะครับพิมพ์ทั่วไปเนี่ยจากเมื่อก่อนองค์นึง 10,000 กว่าบาท 20,000 เมื่อไม่กี่ปีมานะครับปัจจุบันก็เล่นหาหลักแสนกันหมดแล้วนะครับรูปที่3ก็คือหลวงพ่อจงนะครับวัดหน้าต่างนอกเกจิยุคอินโดจีนอีกท่านนึงนะครับในสมัย248กว่า9กว่าเนี่ยต้องบอกว่าการเดินสายปลุกเสกพระนะครับจะขาด4รูปนี้ไม่ได้เด็ดขาดก็คือจาดจงคงอีนะครับและหลวงพ่อจงเนี่ยก็เป็นที่เคารพยกย่องมากๆนะครับแม้ว่าหลวงพ่อปานท่านจะมีอายุอนามที่แก่กว่าแต่ว่าท่านให้ความเคารพหลวงพ่อจงมากนะครับในเรื่องของสมาธิการปลูกเสกต่างๆต้องบอกว่าท่านเนี่ยจะบอกกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำอยู่เป็นประจำนะครับว่าให้ดูท่านจงเป็นตัวอย่างนั่นเองครับและพระเครื่องนะครับหลวงพ่อจงเนี่ยต้องบอกว่าเหรียญรุ่นแรกปี2485ของท่านนะครับปัจจุบันเนี่ยเล่นหา 2-3 ล้านบาทเข้าไปแล้วนะครับในพิมพ์นิยมนะรูปที่4นะครับก็คือหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนั่นเองหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบเนี่ยต้องบอกว่าพระเครื่องของท่านนะครับเป็นที่นิยมเล่นหามากๆทั้งเหรียญหล่อแล้วก็เหรียญปั๊มนะครับราคาเล่นหาเนี่ยปัจจุบันก็เล่นหากันหลายแสนบาทเข้าไปแล้วนะครับและองค์สุดท้ายนะครับที่เราจะพูดถึงกันวันนี้นะครับแม้ยุคจะต่างกับ4องค์แรกที่เราพูดถึงนะครับต้องบอกว่าเป็นพระยุคใหม่เลยก็ว่าได้แต่ความนิยมเล่นหาของพระเครื่องรางวัตถุมงคลของท่านเนี่ยไม่ยิ่งหย่อนเลยนะครับก็คือหลวงปู่ดู่วัดสแกนั่นเองนะครับหลวงปู่ดู่วัดสแกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพระยุคใหม่เลยนะครับพระเครื่องยอดนิยมของท่านเนี่ยทำเมื่อปี2532ที่ผ่านมาเองนะครับถ้าเราจะเปรียบเทียบกับพ่อกันพ่อปานแล้วเนี่ยโอ้โหคนละยุคเลยนะครับแต่ที่เรานำมาพูดเพราะว่าอะไรเพราะความนิยมเล่นหานะครับของนักเล่นนักสะสมต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าเล่นหากันอย่างหนักนะครับปัจจุบันเนี่ยเหรียญเปิดโลกเหรียญเศรษฐีนะครับปี32ปี31เนี่ยเนื้อทองคำเนี่ยปาเข้าไป
หลายๆร้านแล้วนะครับและต้องบอกว่าพระเครื่องทุกรุ่นนะครับที่ทันในขณะที่หลวงปู่ดู่ท่านยังดำรงธาตุขันธ์อยู่หรือว่ายังมีชีวิตอยู่นะครับต้องบอกว่ามีราคาเล่นหากันทุกรุ่นนะครับและผ่านไปแล้วนะครับ5เกจิดังอยุธยานะครับต้องบอกว่าขาดหลายเกจิมากๆนะครับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะรอฟังเกจิองค์นั้นองค์นี้และเราไม่ได้พูดถึงนะครับเราสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันนะครับแล้วผมจะรวบรวมนะครับแล้วก็ไว้จะทำให้เป็น EP 2ต่อจากนี้